ให้สบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับหลังจากโควิดสีซาซาก็เลยพาพี่พาน้องมาอัปเดตบ้านเพชรผู้เขียวอีกทีนึงครับหลังจากที่ได้นำเสนอเรื่องเล่าความเป็นมาแล้วกะบริบทของชุมชนเพิ่นไปแล้วเมื่อก่อนหน้านั้นบัดนี้กะคงอวยมาเบิ่งความเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านเพชรแบบสดๆร้อนๆในเดือนกันยาปี65กันครับยุคหากีอีหลีครับพี่น้องการพัฒนาบ้านเมืองไว้อีหลีแต่ส่วนหนึ่งแล้วก็คือเรื่องเศรษฐกิจในขั้วเฮือนนั่นแหละครับความเป็นอยู่เรื่องปากเรื่องท้องของพี่ของน้องของคนในท้องถิ่นนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่ซอยผลักดันครับเคลื่อนสภาพเศรษฐกิจสังคมให้ประจักษ์ต่อสายตาของผู้คนทั่วไปนะครับบ่งบอกถึงความอยู่ดีกินดีของพี่น้องในหมู่บ้านเบิ่งเอาโลดครับพี่น้องกลับมาบ้านเพชรอีกตอนนี้นะครับบ่แม่นบ้านเพชรธรรมดาล่ะครับเป็นบ้านเพชรที่ใช้แววใช้คมบาดตาบาดใจหลายๆท้องถิ่นเลยทีเดียวล่ะครับจากที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่าบ้านเพชรผู้เขียวมีฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนึ่งในเขตอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิโดยท้องที่ของเพิ่นมีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลบ้านเพชรซึ่งก็อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอผู้เขียวมาประมาณ20กิโลเมตรห่างจากทั้งจังหวัดชัยภูมิกะรวมๆ80กิโลเมตรจากประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเพิ่นว่าแต่ก่อนแต่เดิมนั่นบ้านเพชรเป็นเมืองห่างเป็นที่อยู่อาศัยของคนมาแต่สมัยใดกะบ่ทราบแน่ชัดได้นะครับแต่มีปรากฏหลักฐานอยู่ที่หลักเมืองคงว่าจ่าปูมเป็นผู้สร้างบ้านสร้างเมืองว่าซั่นหลักเมืองหลักนี้ก็โดยอิฐศิลาแรงจารึกเป็นภาษาขอมมีอยู่2แห่ง2บอนน้ำกันครับคือดอนแท่นกุดเมืองคงหมู่ที่7แล้วก็อีกหลักหนึ่งเป็นแท่นล้อมเงินนะครับคือดอนแท่นอยู่หมู่ที่8เดิมหมู่บ้านแห่งนี้เอิ้นชื่อว่าบ้านเพชรใหญ่ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านเพชรมาเป็นบ้านเพชรจนถึงปัจจุบันแล้วก็เมื่อวันที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2535ได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นที่ตำบลบ้านเพชรหมู่ที่8ซึ่งในตอนนั้นก็ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเพชรบางส่วนแล้วก็ให้ชื่อว่าสุขาภิบาลบ้านเพชรผู้เขียวจนกระทั่งเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2542สุขาภิบาลบ้านเพชรผู้เขียวก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเพชรผู้เขียวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเทศบาลตำบลบ้านเพชรผู้เขียวครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านเพชรซึ่งประกอบด้วย5หมู่บ้าน10ชุมชนนำกันครับกะมีชุมชนที่1นครคงพัฒนาชุมชนที่2เมืองคงใต้ชุมชนที่3เพชรเมืองใหม่ชุมชนที่4เพชรน้ำหนึ่งชุมชนที่5เพชรสางสรรชุมชนที่6ประชาสุขสรรชุมชนที่7เพชรหอระดีชุมชนที่8เมืองเก่าสามัคคีชุมชนที่9เพชรใต้ชุมชนที่10กุดตูม
ครับมื้อนี้ได้นำพี่น้องแวะเวียนนะครับกลับมาเบิ่งความเจริญของชุมชนบ้านเพชรอีกเท่านึงครับได้เห็นบริบทบ้านบริบทเมืองได้เห็นความหุ่งเหื่องเหลืองเหลืองของพี่น้องเจ้าเพชรผู้เขียวแล้วกะโอ้ยเป็นตาสะอ่อนครับไว้พบพ่อกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องถ้ามาเลาะมาเบิ่งมาชมแล้วกะสิได้ไล่ในล่าล่ะครับพ่อกันคลิปใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ